งานวงสรงละครแต่บรรยากาศเหมือนหลังเวทีคอนเสิร์ตลูกทุ่งเลยนะคะเพราะว่ารวมตัวนักร้องลูกทุ่งดังเอาไว้หลายคนทีเดียวนี่เป็นส่วนหนึ่งของงานลูกทุ่งที่เริ่มกลับมาคึกคักช่วงนี้ค่ะบอกว่าไม่ใช่เพียงละครแต่ว่าเรื่องงานร้องเพลงก็กลับมาด้วยเหมือนกันอันนี้หลายคนบอกมานะคะยังใบเตยอาสยามบอกว่างานคอนเสิร์ตงานอีเวนต์กลับมาแน่นแต่ว่าเจ้าตัวยังใช้มาตรฐานเดิมค่ะคือขอเลือกงานที่ยังไม่ใช่งานสเกลใหญ่ที่มีผู้เข้าชมน้อยกว่า 2,000 คนพระสาวใบเตยเองมีลูกสาวน้องเวทมนต์นะคะที่เพิ่งหายจากการติดเชื้อโควิด -19 จริงๆแล้วใบเตยจะหมดสัญญากับค่ายต้นสังกัดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะถามว่ากังวลหรือเปล่าเพราะรูปแบบการรับงานคงเปลี่ยนไปเยอะรวมถึงเพลงดังของตัวเองก็อาจติดอยู่ที่ค่ายด้วยใบเตยบอกว่าเรื่องนี้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วนะคะด้วยการซื้อลิขสิทธิ์เพลงดังจากค่ายมาเป็นของตัวเองไปงานไหนก็สามารถร้องโชว์ได้แบบไม่ต้องห่วงค่ะก็เริ่มจัดคอนเสิร์ตได้บ้างค่ะทั้งงานภายในแล้วก็โอเพนแต่ก็ยังไม่เต็มแม็กหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆที่แบบ 3,000 คนขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ยังไม่สามารถเนาะพี่เลยว่าวันนี้ก็แค่สังโขประมาณแบบ500คนแล้วก็โซเชียลดิสแทนซิ่งช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้แต่ก็มีงานแบบภายในบ้างบางทีบริษัทต่างๆมีจัดเลี้ยงมีสัมมนามีปาร์ตี้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแบบจ้างมาก็เริ่มมีงานเข้ามาแล้วนะคะหลังจากสงกรานต์มาแล้วเนาะรู้สึกว่าทุกอย่างก็เหมือนคลายขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าในช่วงนี้เราก็มีงานอีเวนต์มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ภายใต้มาตรการที่ต้องดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะต้องดูก่อนว่าแต่ละที่แต่ละสถานที่สามารถแบบจัดงานได้แบบไหนรูปแบบไหนเนี่ยค่ะซึ่งอันนี้ทางเจ้าภาพก็ต้องแบบดูมาตรการดูการควบคุมให้ดีถ้าเกิดงานไหนที่สามารถจัดได้ก็จัดในรูปแบบที่แฟนๆก็ต้องแบบนั่งห่างๆกันซึ่งตอนนี้งานก็ค่อนข้างจะกลับมาแบบประมาณ 50% อะไรเงี้ยส่วนอีกคนที่มีหน้า งานหลากหลายมากขึ้นก็คือพี่อีโป่งลังสะออนนะคะเพราะนอกจากงานอีเวนต์งานร้องเพลงมีช่อง YouTube ด้วยค่ะแรกๆก็ต้องลองผิดลองถูกตั้งกล้องเองนะคะทำอะไรโปรดักชันเองจนตอนนี้เนี่ยมีคนตามเกือบ2ล้าน Subscribe แล้วเยอะมากๆเลยพี่อีทบอกว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาสอนตัวเองได้ดีค่ะว่าไม่ควรมีความถนัดหรือมีเพียงอาชีพเดียวค่ะเนี่ยน้องๆในวงเนี่ย2ปีที่ผ่านมาหลายๆคนแข็งแกร่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ต้องรองานจากเราอย่างเดียวแต่พอโควิดมาเนี่ยมันทำให้เขาจะต้องอยู่ให้ได้บางคนไปเปิดร้านอาหารบางคนไปเปิดโรงเรียนสอนบางคนไปเปิดร้านเช่าชุดบางคนไปเปิดอะไรต่างๆนานามันทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเขาต้องพึ่งพาเราแต่ตอนนี้เขาดื้อได้ด้วยตัวเองแล้วผมว่ามองในแบบนั้นมาดูหน้างานของคนลูกทุ่งกันบ้างนะคะปกติเนี่ยช่วงเดือนเมษายนไปจนถึงเข้าพรรษาหรือว่าประมาณเดือนกรกฎาคมจะเป็นช่วงหน้างานของคนลูกทุ่งเขาละค่ะเพราะมีงานเทศกาลประจำปีงานวัดก็จัดช่วงนี้กันเยอะมากเป็นช่วงนาทีทองในการรับงานก็ว่าได้นะคะแต่ว่าหลายคนยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไงก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนและเลือกรับงานที่มาตรการป้องกันโรคเคร่งครัดค่ะ